วัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมานอกสถานที่นะครับมาที่บ้านหลวงขอดอำเภอพร้าวก็จะมาดูวิถีพอเพียงของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ตุ้ยนะครับท่านเกษียณราชการมาแล้วก็มาอยู่อย่างพอเพียงมาสร้างบ้านด้านหลังผมนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะก่อนจะพาไปชมก็จะพาไปดูพวกพืชผักนะครับไม้ผลอะไรต่างที่แกได้ปลูกไว้ตรงนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็บริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนของอาจารย์นะครับซึ่งเป็นอดีตเป็นข้าราชการครูแล้วก็เกษียณมาก็จะมีพื้นที่อยู่บนเนินเขาบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลูกมะม่วงนะครับปลูกมะม่วงสวนก็สะอาดเยี่ยมนะครับไว้บนเนินเขาตรงนี้นะครับทำเลดีท่านผู้ชมครับทำเลเงี้ยมาอยู่เนินเขาเหมาะที่จะทำเป็นบ้านพักนะยามที่เราหลังที่เราเกษียณมาแล้วนะครับอันนี้ซุ้มนี้เขาเคยปลูกพวกน้ำเต้านะครับก็ยังมีหลงเหลือนะครับยังมีน้ำเต้าก็จะพาท่านผู้ชมดูตรงนี้เองนี่ขนุนท่านผู้ชมต้นไม่ใหญ่ครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าออกลูกเยอะต้นประมาณนี้ท่านผู้ชมต้นไม่ใหญ่แต่ออกลูกเยอะครับออกลูกเต็มต้นเลยขนุนครับก็นี้ก็จะเป็นมะกอกมะกอกเห็นไหมครับน้ำเต้าที่มันแก่แล้วเขาก็จะมาปลูกประดับตรงนี้นะครับมาปลูกประดับที่ต้นมะกอกก็ดูดีสีสันอันนี้เป็นมะกอกนะท่านผู้ชมนะครับกำลังออกลูกนะเป็นต้นกอกความแสงนิดหน่อยนะครับกระจายท่านจะชมดีเนาะโอ้โหออกลูกกอกแล้วท่านชมครับเนี่ยมีพอเพียงอยู่แบบเรียบง่ายสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะขึ้นมานะครับขึ้นมาจากซอยถนนซอยข้างล่างนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นบริเวณบ้านพักเขาก็ประดับประดาบ้านหน้าบ้านพักมาพาไปชมตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกไม้ไผ่ผ่าครึ่งแล้วก็จะเอาพวกเอาดินใส่ก็มาปลูกพวกคุณนายตื่นสายน้องประดับประดาหน้าบ้านพักนะครับท่านผู้ชมไอเดียดีครับไอเดียดีก็ยาวไปถึงนู่นนะครับอันนี้บริเวณหน้าบ้านก็ตกแต่งครับหน้าบ้านเนาะมีหม้อดินเผาแล้วก็มีอะไรนะเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นพวกกระแหนเป็นพวกอะไรเนี่ยเนี่ยมีพวกตกแต่งครับท่านผู้ชมสวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นอีกทางหนึ่งเนาะทางหนึ่งไอเดียชอบไอเดียเขาตกแต่งบ้านเขาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมในบ้านบ้านพักก่อนนะครับเป็นบ้านพักของอาจารย์ที่เอาไว้พักผ่อนสำหรับตรงนี้เป็นห้องน้ำท่านผู้ชมนะครับห้องน้ำก็ไอเดียเก๋ท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นอ่างล้างมือนะครับมีทรานซิสเตอร์เอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวนู่นท่านผู้ชมผมอยู่นู่นนะครับผมอยู่นู่นนะครับน้ำเต้าก็มาแต่งได้ครับท่านผู้ชมนะเอามาตกแต่งเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็มีก็พาท่านผู้ชมมาดูก่อนวันนี้ผมใช้มือถือถ่ายนะท่านผู้ชมครับอาจจะมีสั่นมีอะไรมั่งนะครับโอ้ขอทาเยี่ยมเลยอ่ะไปชมในบ้านครับพาท่านผู้ชมไปชมในบ้านพักกันครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวเนาะนี่มีระเบียงนั่งแล้วนั่งแบบห้อยขานะครับห้อยขาตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับบาร์กาคุ้งกาแฟนะครับมีที่ทำอาหารห้องครัวเล็กๆเดินเข้าไปดูจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสมเป็นบ้านครูเก่าหรืออาจารย์เก่าครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นเตาแก๊สขนาดเล็กมุมล้างจานเนาะแล้วก็ด้านหลังอันนี้เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งท่านผู้ชมครับในเรื่องของการล้างจานเนาะก็ออกจากหน้าต่างตรงนี้มา
เอาหน้าต่างมาตัวนี้มาล้างตัวนี้มันก็จะไม่เลอะในบ้านก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแก้วมังกรนะท่านผู้ชมด้านหลังนี่ก็จะเป็นสวนมะม่วงสวนลำไยมีน้อยหนามีมะม่วงลำไยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยบรรยากาศเข้าท่าจริงๆผมอยู่ตอนนี้ก็ลมเย็นสบายครับท่านผู้ชมนะครับลมเย็นสบายอันนี้ก็จะเป็นมุมแขวนหมวกอะไรต่างๆจัดเข้าท่าเนี่ยท่านผู้ชมดูครับมุมบ้านเขาน่าอยู่น่าอยู่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงอันนี้เป็นห้องนอนครับท่านผู้ชมเผื่อมีแขกอะไรมาพักเขาก็จะจัดห้องนอนให้พักอย่างนี้นะห้องนอนสำหรับห้องนอนนี้ไม่ต้องมีแอร์ท่านผู้ชมแค่พัดลมตัวเดียวก็อยู่นะครับลมก็โกรกเข้าหน้าต่างเย็นสบายตอนนี้ผมอยู่เนี่ยเย็นสบายมากนะครับลมเย็นสบายอันนี้อะไรก็เรียกว่าอะไรหนวดฤาษีหรือเขาฤาษีใช่ไหมท่านผู้ชมนะมาปลูกอย่างนี้ไอเดียดีเอาลานด้านนอกก็จะเป็นลานไว้ปิ้งย่างเนาะเวลามีงานสังสรรค์เพื่อนฝูงมาเที่ยวหานะครับท่านผู้ชมดูวิวข้างล่างวิวหลักล้านวิวหลักล้านนะครับวิวหลักล้านตรงเนี้ยโอ้โหวิวสวยนู่นนะท่านผู้ชมนู่นเลยบ้านทางนี้เรียกว่าบ้านหลวงขอดนะครับบ้านหลวงขอดอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกพืชผักก็ที่นี่ก็จะมีการปลูกพืชผักตลอดทั้งปีเนื่องจากมีระบบน้ำดีปลูกข้าวเสร็จก็จะมาปลูกพวกมันฝรั่งมันฝรั่งเสร็จก็จะมาปลูกพวกข้าวโพดข้าวโพดสาลีข้าวโพดหวานเนี่ยมันก็จะมีบริษัทมารับซื้อเนาะชาวบ้านที่นี่จะมีเศรษฐกิจดีมีรายได้ดีครับเป็นชุมชนเล็กๆแต่ว่าอยู่แบบอบอุ่นอยู่แบบอบอุ่นนะครับนะครับมีรายได้ดีวันนี้ผมมาเยี่ยมอาจารย์นะครับมาเยี่ยมอาจารย์ตุ้ยนะครับเลยถือโอกาสท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาชมบ้านมาชมบรรยากาศนะครับการตกแต่งบ้านเนาะการตกแต่งบ้านแล้วก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับในช่วงที่วัยเกษียณหลังจากเราทำงานเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีก็มาทำบ้านพักอยู่อย่างนี้มาพักมาพักผ่อนมาเยี่ยมมาอยู่มากินมานอนตรงนี้ได้นะครับก็บ้านสวนของอาจารย์ตุ้ยนะอาจารย์ตุ้ยหลังจากที่เกษียณไปแล้วนะครับก็มาจัดสรรบ้านพักมาจัดสรรบริเวณมาบนมาจัดการพื้นที่ตัวเองนะครับให้น่าอยู่ไว้เป็นที่สำหรับพักผ่อนแล้วก็ปลูกพืชผักเอาไว้กินก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเพลิดเพลินมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตแบบพอเพียงของข้าราชการครูที่หลังจากเกษียณราชการมาแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ